พี่ตั้งใจจะส่งเอกเข้าแข่งขันในรายการ The Chef เอกเอกครับเอกไม่ดีใจหรอที่ได้ทำตามความฝันของตัวเองพี่เอื้อควรถามผมก่อนว่าผมอยากทำหรือไม่อยากทำแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่เอกจะไม่อยากทำนี่ในเมื่อเอกทำมันได้ดีเอกทำมันได้ดีกว่าพี่ด้วยซ้ำผมว่าสิ่งที่พี่ทำพี่ทำเพื่อตัวเองมากกว่าพี่อยากให้เอกกับแม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอกจะได้ไม่ต้องมาทำงานให้มันเหนื่อยแบบนี้ไงพี่สงสารเอกอ่ะพี่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตผมพี่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรแทนผมและพี่ก็ไม่ต้องมาสงสารผมด้วยเพราะทั้งชีวิตของผมไม่ต้องการให้ใครมาสงสารเอกพี่ขอโทษพี่ก็แค่หวังดีแค่นั้นเองพี่อย่าทำให้ผมเกลียดตัวเองไปมากกว่านี้ดีกว่าครับเอกพี่ไม่ต้องตามผมมาพี่กลับไปในโลกของพี่เถอะครับน้ำหนาวมากเย็นธรรมชาติครับเอกพี่ขอโทษนะพี่รีบเข้าห้องไปก่อนดีกว่าครับก่อนที่พี่จะหนาวตายแสดงว่าเอกหายกดพี่แล้วใช่ไหมผมลองมานั่งคิดดูผมก็อยากลงแข่งเหมือนกันครับผมต้องขออนุญาตแม่ก่อนงั้นโชคดีนะคุณแม่ครับผมเพิ่งเคยมาน่านเป็นครั้งแรกผมเลยอยากขออนุญาตคุณแม่พาเอกไปให้เอกพาผมไปเที่ยวชมเมืองน่านหน่อยครับวันนี้เอกไม่ต้องหนูช่วยแม่แม่อนุญาตให้เอกพาคุณเชฟไปเที่ยวลูกขอบคุณครับแม่งั้นเดี๋ยวแม่ทำอาหารเช้าไว้รอสองคนไปอาบน้ำอาบท่าก่อนให้เอกช่วยแม่นะครับเดี๋ยวเอกถือให้ครับแม่ครับผมอ
ไหวไหมคุณเชฟสบายครับนกได้เลยพี่เชฟสุดยอดเลยครับแม่หอมมากเลยอ่ะ